ากที่รัฐบาลมาเลเซียยืนยันเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ระยะทางรวมกว่า340กิโลเมตรและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงไตรมาสที่3ของปีหน้าทำให้ประชาชนโดยเฉพาะในสิงคโปร์ให้ความสนใจกับสถานีรถไฟ7แห่งที่อยู่ในมาเลเซียหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์ได้รวบรวมบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวอาทิ Trip Advisor และเว็บไซต์ท้องถิ่นมาเลเซียหลายแห่งว่าด้วยจุดเด่นของเขตที่ตั้งสถานีรถไฟในมาเลเซียทั้ง7แห่งซึ่งก็พบว่ามีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเริ่มจากที่สถานีในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงแห่งมาเลเซียและแหล่งช้อปปิ้งที่ชาวสิงคโปร์นิยมเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าที่มีมากกว่า60แห่งซึ่งด้วยรถไฟความเร็วสูงนี้จะช่วยให้การเดินทางเหลือเพียง90นาทีหรือ2ชั่วโมงครึ่งจากเดิมที่หากชาวสิงคโปร์จะเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์จะต้องนั่งรถโดยสารนาน5ชั่วโมงหรือขึ้นเครื่องบิน1ชั่วโมงห่างออกมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์25กิโลเมตรเป็นที่ตั้งสถานีแห่งที่2ในเมืองปุตราจายาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสะพานเพราะมีสะพานที่โดดเด่นในด้านโครงสร้างและที่ตั้งถึง9แห่งอาทิสะพานเสรีเพอร์ดานามีความยาว370เมตรที่สวยงามด้านลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอิสลามชั้นสูงหรือจะเป็นสะพานเสรีวาวาซานความยาว240เมตรที่ขึ้นชื่อในเรื่องรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสถานีถัดมาอยู่ในเมืองเซเรมบันเรื่องลือด้วยอาหารที่ดูเรียบง่ายแต่รสชาติอร่อยไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาไส้หมูบะหมี่หน้าเนื้อและอีกมากมายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของสวนเซเรมบันเล็กติดทะเลสาบอันเป็นแหล่งรวมพฤกษชาตินานาพันธุ์แต่หากมาที่เมืองอเยอร์เคโรที่สถานีต่อไปจะเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เมลากาแหล่งอนุรักษ์ผีเสื้อและสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมในครอบครัวแต่ถูกมองว่าเป็นเมืองเงียบๆและมีความโดดเด่นน้อยกว่าเมืองมาลากาที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วยต่อกันที่เมืองมูอาเป็นเมืองที่มีสีสันมากที่สุดด้วยอาคารยุคก่อนสงครามเรียงรายด้วยซุ้มอาหารร้านกาแฟไม่เพียงราคาถูกแต่ยังมีกลิ่นอายของอดีตนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องอาหารทะเลที่นักทานพร้อมชื่นชมกับพระอาทิตย์ตกดินสวรรค์อาหารอีกอย่างคือปาตูปาฮัตที่เริ่มคึกคักขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและสถานีสุดท้ายในมาเลเซียก่อนข้ามไปยังสิงคโปร์คือเมืองนุสาจายาเป็นหนึ่งในเขตพิเศษ5แห่งของเขตเศรษฐกิจอิสกันดาที่รัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าให้เป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจในปี2568โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิสวนสนุกเลโกแลนด์ Hello Kitty Town ท่าจอดเรือปูเตรีฮาร์เบอร์และห้างสรรพสินค้า Mall of Medini ซึ่งเป็นศูนย์รวมสถานบันเทิงและสินค้าไลฟ์สไตล์ส่วนสถานีในสิงคโปร์นั้นจะมีแห่งเดียวตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะตั้งในเขตใจกลางเมืองเขตจูร่องตะวันออกหรือเขตทูอัสพินทุออนอุทัยวันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน